วัสดีจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนเล่นวันนี้เนื่องเป็นโอกาสดีนะครับเราจะยืนตรงเคารพธงชาติไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นกล่องนี้มันเป็นงานกล่องสุ่มนะครับบายบ็อกซ์ลิขสิทธิ์แท้นะครับเซนเจติงยูเมทอยร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับคือทอยโทเปียซึ่งกล่องนี้นะครับทางทอยโทเปียเนี่ยส่งมาให้ผมได้แกะดู1บล็อกใหญ่ๆถ้าใครซื้อยกบล็อกนะตัวโมเดลอะครับจะได้ครบแต่มีหลายๆคนเขาพูดอย่างนี้ว่าการ์ดอาจจะไม่ได้ครบจุดเด่นของกล่องเนี้ยมันมี1อย่างผมชอบมากก็คือนี่เขาครีเอทตัวแพ็กเกจให้เป็นดิสเพลย์โหมดแบบ2สไตล์ด้วยกันทั้งหมดนะครับมี11ตัวด้วยกันแล้วอีกอย่างนึงคือที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นของกล่องนี้เหี้ยๆเลยนะคือลูกเล่นของเขานะครับเดี๋ยวเรามาไล่แกะเลยดีกว่าโอ้โหกล่องนึงโคตรเยอะเลยนะกล่องมันก็สวยเก็บได้ทั้งแพ็กเกจเลยเนี่ยเออแม่งเขาดีไซน์แพ็กเกจสวยอยู่เก็บได้ทั้งแพ็กเกจเลยนะแล้วก็แพ็กเกจเขานี่จะเป็นทีวีแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นทีวีอย่างนี้เลยมีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12กล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดเนี่ยอาจจะลุ้นแต่ตัวฟิกเนี่ยอาจจะครบเอออีกอย่างลืมแจ้งราคาผมไม่แน่ใจว่ายกบล็อกมันอยู่ที่เท่าไหร่นะราคาตลาดคุณลองไปเช็คดูอีกทีนะครับมันขึ้นๆลงๆนะครับของเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสุ่มอ่ะสุ่มละ450บาททางทอยโทเปียถ้าสมมุติใครใช้แอป Shopee นะครับซึ่งพูดถึง Shopee แล้ว Shopee เข้าได้นะครับเข้าได้นะครับผมจะกด Shopee รีวิวทุกคลิปเลยนะครับกด Shopee ไปก็ได้นะครับผมแล้วก็เซิร์ชคําว่า Toy Topia Store ก็เข้าไปดูได้นะครับสุ่มละ450บาทไปสุ่มได้สุ่มเล่นๆกันได้เฮ้ยแพ็กเกจตัวแพ็กเกจดีมากนะครับเป็นทีวีนี่เห็นป่ะเป็นทีวีนะครับผมแล้วก็มีช่องใส่การ์ดตรงนี้ผมเห็นแวบๆนะในอินเทอร์เน็ตนะว่ามันสามารถเปิดการ์ดเปิดอะไรได้นะเดี๋ยวผมมาแกะอ๋อแกะนี่เลยทุกคนว้าวคุณล่ะอ๋อนี่ไงมันอย่างนี้ได้ทุกคนนี่มันเป็นจอทีวีอย่างนี้ป่ะใสเลยอันนี้เป็นในนี้อันนี้เป็นโปรชัวนะครับเออเจ๋งนะครับผมทางยูเมะเขาจัดการเรื่องสิ่งที่จะให้ในแพ็กเกจอะโปรชัวก็ใส่เป็นแบบเหมือนลายข้างหน้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราได้เราแกะนี่เราก็เอาออกได้นะครับอันนี้หน้าจอทีวีนะตั้งไว้ก่อนนะครับข้างในแถมอะไรบ้างดูดิซองมีซองให้2ซองนะครับแล้วก็มีซองให้2ซองนะครับมีอันนี้เป็นซองอีก1ซองนะครับผมแล้วก็มีอีกซองแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโปรชัวอ๋อบอกว่ามันคืออะไรบ้างใครอ่านถือว่าบาปอันนี้เป็นม้วนเทปก่อนนะเราเปิดเทปก่อนอันนี้เป็นขูดอ่ะทุกคนผมขูดให้ดู1แผ่นแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าอันเนี้ยต้องใช้น้ำลูบหยิบน้ำใส่ฝาอะไรก็ได้มานิดนึงเดี๋ยวเราแกะอันนี้ไปก่อนอุ้ยรู้เลยใครนี่พิซซ่าบอยเที่ยพิซซ่าบอยแน่นอนเที่ยไม่น่าเลยดูคำใบ้สิอ๋ออันนี้เปิดได้อีกเนาะโว้วสวยนะทุกคนนี่เป็นเมโมกอคอนไออันนี้ก็สวยดีอ่ะติดกลับไปได้ไหม นะครับแล้วมาดูรูปนะว่ากล่องเนี้ยน้ำคืออะไรเนี่ยนี่แตะน้ำนิดนึงนะแล้วก็รูปเชี่ยเป็นเด็กส่งพิซซ่าเว้ยทุกคนการ์ดขูดอันนี้ก็คือเป็นรูปนี้นะผมได้รูปนี้นี่นะครับไอ้การ์ดตัวเนี้ยมันจะรวมเป็นโปสเตอร์อันใหญ่ได้นะฝากนะครับเดี๋ยวผมฝากทีมงานขูดนะครับเดี๋ยวผมขูดให้ดูใบหนึ่งพอขูดแล้วทั้งหมดนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่ผมเห็นนี่นะมันจะมีสตาร์ทตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็มีทางออกเป็นเดโมกอกอนกับทางออกที่ทางเป็นทางออกจริงๆนะครับเกมนี้ก็คือให้ขูดนะครับขูดไปเก็บพิซซ่าก่อนแล้วก็หมวกนะครับขูดไปเก็บพร็อพของตัวละครตัวนั้นๆที่คุณได้นะครับของการ์ดใบนี้แล้วก็ขูดไปตรงทางออกนะครับถ้าออกเจอเดโมกอกอนก็คือตายแต่ถ้าออกไม่เจอเดโมกอกอนก็คือชนะนี่เป็นกิมมิ่งเขานะครับเอ้ยเจ๋งนะแล้วผมก็แกะอันนี้เรามาตัวก่อนนะครับเท่าที่ผมรู้มาคือถุงเนี้ยคือถุงพร็อพถุงเนี้ยคือตัวละครของมัน
ครึบแฮ่ว้าวว้าวสวยน่ารักกุ้งกิ้งฟงฟิงมุงมิงผมต้องบอกก่อนว่ากล่องเนี้ยผมจะไม่เคลียร์ออกนอกหน้านะเพราะว่าตัวงานเนี่ยมันไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือเราได้ดิสเพลย์เหมือนซื้อบายบ็อกแล้วโชว์เคสดีๆเลยอะอย่างนั้นเลยอะนะครับผมมันจะมีแบบดิสเพลย์โหมดให้เราเลือกนะครับว่าจะโชว์แบบไหนยังไงนะครับซึ่งไอ้ลูกเล่นตรงเนี้ยแม่งแบบผมยังไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นกล่องเนี้ยที่มีดิสเพลย์โหมดแบบนี้ตั้งเป็นทีวีก็ได้ตั้งเป็นมีแบ็คดรอปก็ได้อะไรเงี้ยเจ๋งอันเนี้ยเจ๋งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดตามความเป็นจริงนะว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันก็เป็นคุณภาพเหมือนการ์ตูนน่ะไม่ได้แบบเนียบมากแต่ก็มาตรฐานไบร์บ็อกซ์นะแล้วที่เสื้อเนี่ยถ้าใครสังเกตนะสกรีนมาให้ด้วยนะเล็กจี๊ดเดียวเองอ่ะก็สกรีนมาให้นะครับลายเสื้อนี่ตั้งงี้ได้นี่ดูดิสวยงามกุ้งกิ้งฟิ้งเห็นป่ะแต่ผมชอบอีกโหมดนึงมากกว่านี่เราเอาตัวแค่นี้ก่อนออกก่อนนะครับปุ๊บแล้วเอาจอออกนะแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือใส่กลับไปปุ๊บแบบนี้เลยทุกคนนี่เฮียเป็นไงล่ะเฮียสวยสัสแล้วถ้าใครมีทักษะการทำสีนะคุณก็เอาไปทำสีทีวีก็ได้ให้มันดูเป็นไม้จริงๆให้มันดูเป็นทีวีเก่าดาเบสกล่องต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะได้1ซองนะครับกับอีก1ซองแล้วก็นี่เป็นตัวละครครับนี่เป็นพร็อพดูอันนี้ก่อนก็ได้ที่เป็นเทปเนี่ยการ์ดอันนี้ผมได้ไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำนะครับอันนี้รวมเป็นโปสเตอร์ใหญ่อะที่รวมเป็นโปสเตอร์ใหญ่อะอันนี้ด้านล่างนะครับแถวล่างนะครับไม่ซ้ำโอเคนะครับอันนี้เป็นรูปน้ำเดี๋ยวรูปน้ำดูเบาะแสอะไรไม่ได้ทุกคนมันคืออะไรอะมันคือเฮียอะไรเนี่ยเบาะแสต่อไปนะครับอันนี้คือการ์ดที่เราจะใส่ตรงทีวีอะก็ด้านหลังที่เป็นโหมดดิสเพลย์อย่างนี้แกะตรงนี้ดูเหมือนกันเลยกับอันเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมได้ซ้ำหรือมันมีแบบเดียวก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นรูปเดโมโกกอนแบบรูปเดียวเลยอ่ะผมว่าผมได้ซ้ำเว้ยไอ้การ์ดอันเนี้ยผมว่าผมได้ซ้ำรูปเดโมโกกอนไอ้การ์ดอันนี้แน่เลยที่เขาเก็บให้ครบกันอ่ะเป็นอาร์ตการ์ดนะครับอาร์ตการ์ดนี่คืออาร์ตการ์ดผมได้เดโมโกกอนซ้ำแล้วนะใครอยากจะแลกทักมาได้นะแลกจะได้ครบๆกันดูพร็อพก่อนดีกว่าปุ๊บต้นไม้อีกอันนึงเฮ้ยเดโมโกกอนเว้ยเฮ้ยทำไมรู้สึกไม่น่ากลัวเหมือนดอกไม้ที่แสนจะน่ารักนี่เดโมโกกอนโอ้โหน่ารักโคตรทุกคนโคตรน่ารักเลยปึ๊บตั้งมีไข่มีเดโมกอกอนนะครับเป็นเดโมกอกอนแล้วก็เป็นต้นไม้ปึ๊บแกะออกมาฟาบนะครับแล้วก็จะมีซองเท่านั้นที่คุณได้ผมไปฝันเป็นพร็อพกับตัวละครไงเราก็มาเปิดเทปก่อนนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่คือไม่ซ้ำใช่ไหมคืออันนี้ผมไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำแหละเพราะมันไม่เหมือนกันไม่ซ้ำดูรูปน้ำดูดิกล่องนี้เป็นใครวะเชือกเหรอเป็นเชือกเหรอเชือกเหรอใครไอ้เหี้ยแกะแล้วโหแม่งรู้สึกว่าชอบว่ะว่าคือเราได้เอนจอยอ่ะมากกว่าแค่แบบเอ้ยมาซื้อยกบ็อกแล้วก็คุ้มแล้วยกบ็อกแล้วก็คุ้มแล้วก็ครบอะไรเงี้ยเฮียเราได้ลุ้นอาร์ตการ์ดด้วยเฮ้ยอาร์ตการ์ดผมได้เดโมก้อนอีกแล้วอ่ะทำไมทำร้ายจังเลยอ่ะนี่แบ็คกราวด์ดิสเพลย์เป็นเดโมก้อนเนี่ยใครวะนะครับฝั่งโลโก้ก็เป็นอย่างนี้นะครับดูพร็อพก่อนทำไมมีหัวมีแต่หัวใครที่ต้องใส่วิกว่าแอลเหรอแอลเหรอนี่ทุกคนดูดิเปล่าเป็นวิกงานงี้เอ้ยดูดิทักทายแอลหน่อย
นะครับทุกคนไอ้กล่องที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เปิดกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์หนึ่งนะนี่เพิ่งเริ่มเป็นซีรีส์แรกนะถ้าใครอยากจะตามก็คือแม่งเริ่มตามได้ตั้งแต่หน้าบัตรนี้เลยนะนี่เอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอ้าวยังไม่ครบเลยแอลมีอีกนี่แอลมีขนมด้วยอะไรมันเป็นอะไรแพนเค้กเหรอเออนี่ถือแพนเค้กด้วยข้างนึงโอ้ยกำลังปล่อยพลังเลยเฮ้ยการ์โปเตอร์ยังไม่ซ้ำการ์โปเตอร์ยังไม่ซ้ำนี่ดิสเพย์เป็นรูปนี้นะครับผมแล้วก็หน้าจอทีวีเป็นรูปนี้นี่ดูอาร์ตการ์ดก่อนเลยคิดก่อนว่าใครเฮ้ยทุกคนได้เดโมก้อนอีกแล้วคือมันจะเป็นเดโมก้อนเลยป่ะหรือผมโชคร้ายแบบเดโมก้อน4ใบแล้วอะไรเงี้ยเดโมก้อน4ใบแล้วนะแสดงว่าการ์ดออกยากกว่าตัวละครเหรอเฮ้ยป้ามารู้เลยเหรอเห็นพ็อปไปรู้เลยเหรอรู้เห็นตั้งแต่การ์ดก็รู้เลยจริงเหรอหน้าถ่ายรูปไม่ชัดอะอันเดอร์นะรู้ป่ะเนี่ยชัตเตอร์สปีดให้ช้าลงหน่อยนะครับปรับค่า ISO ให้มากขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับนี่ก็มืดตับเลยกูมองไม่เห็นเลยมองเห็นเป็นมืออะลางๆอะคิดว่าเป็นมือผู้หญิงผู้หญิงนะผู้หญิงดูจากพร็อพดูจากพร็อพไม่เลมซี่ก็แม็กซ์ใส่นาฬิกาข้อมือพร็อพอันแรกไฟฉายว่ะเฮ้ยพร็อพอันแรกเป็นไฟฉายว่ะพร็อพอันที่2เฮ้ยสนุกนะทุกคนแกะเล่นกับแฟนเล่นกับเพื่อนที่บ้านได้โทรศัพท์ว่ะเฮ้ยตัวละครผู้ชายฮอปไม่ฮอปไม้กว่าไม้ทุกคนนี่ไม้น่ารักได้ล่ะจูมูจีมีเห็นเปล่าการ์ดพัซเซิลที่เป็นตัวโปสเตอร์เซนเจติงไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยนี่เป็นโลโก้นะครับนี่เป็นโลโก้ฝั่งทีวีนะทีวีนะครับดิสเพย์ตัวแบ็คดอกนะครับเป็นป่าอีกแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวนี้คือเดโมกอกอนเฮ้ยทุกคนอาร์ตการ์ดใบนี้เป็น4เท่า11แล้วเห็นป่ะเนี่ย4เท่า11แล้วแสดงว่าผมดวงไม่ดีเว้ยจริงด้วยอาร์ตการ์ดผมดวงไม่ดีนี่เป็นเดโมกอกอนแต่ว่าเปลี่ยนภาพแล้วเปลี่ยนรูปแล้วอาร์ตแสดงว่าไอ้4เท่า11หรือ8เท่า11เนี่ยมันคือมีทั้งหมด11ใบเว้ยอันนี้คือใบที่4เนี่ยผมได้เดโมก้อนน่ะใครขาด8นะทักมาเดี๋ยวมาแลกกันนะครับดูในคลิปนี้แล้วก็มาติดต่อแลกกันใครที่ขาด8นะโอเคอันนี้ผมแกะเลยนะอันนี้ผมจับแล้วก็คือเป็นเดโมก้อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดโมก้อนตัวนี้ทำเป็นดิสเพย์โหมดให้ดูก็ได้ตัวก็จะเป็นเดโมก้อนอุ้ยอุ้ยอันนี้คือผมโชคดีหรือว่าไงอ่ะทุกคนมันไม่มีอ่ะมันไม่มีข้างกล่องอ่ะตัวซิกเก็ตเหรอเฮ้ยทุกคนซิกเก็ตเปล่าได้ซิกเก็ตเปล่าใช่ป่ะครับนี่อุ้ยได้ในโมก้อนด้วยตัวใสๆเฮ้ยใช่ซิกเก็ตเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเป็นซิกเก็ตก็คือเฮ้ยโชคดีนะนี่โชคดีนะเนี่ยตั้งตรงนี้ก่อนโอ้พัซโซไม่ซ้ำเลยพัซโซไม่ซ้ำเลยนะครับอันนี้น้ำนะรูปดูว่าเป็นรูปอะไรอะไรเนี่ยเป็นรูปเหมือนโปสเตอร์อะไรสักอย่างอะแบ็คดรอปนะครับเป็นกำแพงแล้วมีต้นไม้อย่างนี้ผู้ชายอินเดอะบูธผู้ชายเหรอฮอปเหรอนี่เซนเจติงอาร์ตการ์ดเขียนว่า9ทับ11นะครับก็คือไม่ซ้ำแล้วเรามาดูนะครับว่าอาร์ตการ์ดเบอร์ที่9นะครับคืออะไรนะครับอาร์ตการ์ดต้องเก็บสวยสัสเป็นงานอีลาสแล้วก็บนหัวของแอลเป็นรูปเหมือนประมาณช่วงซีซั่น1ซีซั่น1ป่ะซีซั่น1ซีซั่น2ประมาณนี้ป่ะเออแอลยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับผมแล้วก็บนหัวเป็นรูปเพื่อนๆนะครับข้างล่างก็จะเป็นโทนสีเขียวๆนะเป็นแอลสู้กับเดโมกอนโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะนี่เฮ้ยดัตตินต้องใส่หมวกไงกับหลังดิใช่ป่ะ
หรือว่าไปหน้าอย่างนี้โอ้ดัสตินก็คือเป็นดัสตินชูนิ้วอย่างนี้นี่เฮ้ว่าไงเพื่อนฝูงเดี๋ยวรูปน้ำก่อนดูเบาะแสเอ้ยเฮียรูปน้ำแล้วรู้เลยโลโก้เฮลไฟขับโลโก้เสื้อเฮลไฟขับทุกคนชัวคนนี้ชัวโอ้ยดัสตินอีกแล้วเหรอซ้ำอ่ะนี่นะครับผมดิสเพลย์ตัว Black Drop Black Drop นะครับอีกกรองด้วยนะครับแล้วก็โลโก้เป็นแบบนี้เชี่ยการ์ดโปสเตอร์แม่งไอ้นี่เลยเว้ยไม่ซ้ำเลยเว้ยคือการ์ดโปสเตอร์อ่ะถ้ายกบล็อกอ่ะน่าจะครบเลยเว้ยแต่อาร์ตการ์ดเนี่ยกลายเป็นอาร์ตการ์ดระดับยากอันนี้11นะครับ11ทับ11โอ้11ทับ11แบบนี้นะครับเป็น L เลือดออกจมูกนะครับเป็นกำเดาไหลไอ้เหี้ยคอกีตาร์มาแล้วไอ้สัตว์คอกีตาร์นี่เย็ดลูกเย็ดลูกเย็ดลูกโอ้เอ็ดดี้มาแล้วเจี๊ยมาเซอร์บอเพ็ดหุ้ยนี่ตัวอาร์ตการ์ดตัวนี้เป็น number 2นะครับดูอาร์ตการ์ดก่อน 2/11 2/11 โอ้โหเจ็ดแม่สวยสัสเป็น L ในซีซั่น4เลยมั้งนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนะเป็นอาร์ตที่เหมือนอยู่ในน้ำนะครับผมผิวๆหน่อยอันนี้เป็นดิสเพลย์ตัวแบ็คดรอปนะครับเป็นในห้องนอนเป็นห้องไม่ใช่ห้องนอนเป็นบันไดห้องเอ้ยไม่ใช่บันไดเป็นอ๋อโรงยิมรู้เลยถ้าโรงยิมนี้รู้เลยนะครับมีโลโก้ผมรู้แล้วว่าใครเป็นธงญี่ปุ่นอะไรวะเนี่ยน้าน้าถ่ายรูปอะไรเนี่ยและอันเดอร์ทุกรูปเลยนะน้าถ่ายรูปอันเดอร์ทุกรูปเลยนะเฮ้ยแน่แล้วการ์ดพัซเซิลคือถ้าคุณซื้อยกบล็อกการ์ดพัซเซิลจะครบนี่ชัวร์ถ้วยรางวัลนะครับในเรื่องซินแคลร์มันจะมีช็อตที่ไปแข่งบาสอ่ะแล้วมันเป็นคนชูตทำให้ทีมชนะเป็นดาวของคืนนั้นนี่ลูกบาสมาแล้วอ๋อถืออยู่อย่างนี้เอ๊นี่เฮียเป็นการแกะบายบ็อกที่ไอ้เหี้ยแม่งสนุกมากเหี้ยอยากให้ลองสั่งมาแบบสุ่มช้องสุ่มก่อนก็ได้นะครับทอยโทเปียเนี่ยระหว่างดูผมเนี่ยกดช้อปปี้ได้เลยหยิบช้อปปี้มาทอยโทเปียสโตร์นะครับผมขึ้นให้ข้างล่างเนี่ยลองเสิร์ชดูนะครับแบบสุ่มกดได้เลย450บาทอาร์ตการ์ดนะครับเป็นเบอร์13/11Holy shit เฮียตามเก็บอาร์ตการ์ดทีเนี้ยโอ้ยให้ดูไวๆนะดิสเพย์นะครับเป็นป่าทางเดินนี้นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอทีวีนี่ครับการ์ดพัซโซ่นะครับยกบล็อกพัซโซ่ครบนะครับถ้ายกบล็อกพัซโซ่ครบดูเบาะแสหน่อยเฮ้ยอะไรวะเนี้ยอันนี้ผมงงจริงเหมือนเห็นนิ้วโป้งอยู่นิดนึงมึงคือใครเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ฮอปเปอร์นี่คนสตีฟออสตินพาโซนะครับได้อันนี้นะครับอย่างที่บอกนะพาโซมันจะครบนะอย่างน้อยๆมีอะไรครบให้สักอย่างนึงนะครับรูปน้ำปึ๊บเหี้ยอะไรวะเนี่ยแว่นตาสีแดงใครใส่แว่นตาสีแดงดิสเพลย์ตัวแบ็คดรอปนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จอทีวีเป็นตัวนี้อาร์ตการ์ดเป็น 7/11 นะครับเป็นลายเฮลไฟขับโอ้โหสวยโคตรสวยเลยอยากเก็บเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวลอกตัวเนี้ยว้าวอาร์ตการ์ดสวยหมดเลยอ่ะเฮียอาร์ตการ์ดสวยหมดเลยแม็กซ์แม็กซ์Max พาโซอีกใบนะครับผมให้ดูพาโซน้ำรูปดูเบาะแสดึกธงอเมริกาฮอปเปอร์แล้วเหลือแค่ฮอปเปอร์เพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นฮอปเปอร์เฮ้ย 11/11 ซ้ำอีกเลยใช่ป่ะ
ไอ้เหี้ยซ้ำอย่างเยอะเลยผมซ้ำอย่างเยอะเลยอาร์การ์ดอ่ะใบนี้ซ้ำอาร์การ์ดผมซ้ำอย่างเยอะเลยใครไม่มีแลกเลยมาแลกเลยดิสเพย์นะครับจริงๆเอาอาร์การ์ดนะแล้วยืนโหมดเป็นดิสเพย์โหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะผมให้ดูผมแล้วก็ฝั่งจอทีวีอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะไอ้ดิสเพย์โหมดตัวเนี้ยไอ้ตัวอาร์การ์ดตัวเนี้ยใส่เป็นดิสเพย์โหมดก็ได้นะยืนคู่กับอาร์การ์ดดีกว่าผมว่าก็สวยดีครับพร้อมกับอีกหนึ่งไฟฉายอ่ะอะไรวะเนี่ยฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ถือไฟฉายจะเป็นตำรวจฮอปเปอร์โอ้น้องน้องเป็นตำรวจนะนี่น่ารักไหมล่ะน่ารักก็จับได้นะครับนี่จับได้เลยจับได้เลยเนี่ยว่าได้โชว์อาร์ตการ์ดไปด้วยเห็นไหมโชว์อาร์ตการ์ดแล้วก็โชว์ตัวโมเดลไปด้วยเออผมว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาตั้งแบบนี้ดีกว่านี่เป็นโชว์อาร์ตการ์ดเนาะแล้วก็โชว์ตัวโมเดลไปด้วยเพราะโมเดลมี11ตัวอาร์ตการ์ด11ใบออกแบบมาแบบพอดีเป๊ะๆ เลยอ่ะแล้วก็การ์ดพัซโซ่ก็ถ้าใครแบบลงทุนนิดนึงก็เอาไปใส่กรอบนะแล้วก็ตั้งไว้ข้างหลังสวยเลยโปสเตอร์นะครับอย่างที่บอกนะตัวพัซโซ่ครับครบนะครับรูปน้ำดูหนึ่งทีตัวสุดท้ายเป็นผู้ใดวะเฮ้ยตัวละครผมได้ไม่ซ้ำเลยหรือว่าทุกคนไม่ซ้ำอยู่แล้วใครซื้อยกบล็อกบ้างคอมเมนต์หน่อยว่าทุกตัวละครคุณได้ซ้ำป่ะ80โอ้โหโอ้โหเดโมกอกอนซ้ำเดโมกอกอน5ใบอ่ะเฮ้ยคันหัวเลยใครมีแลกหน่อยขอแลกขอแลกดิสเพย์แบ็กตอบเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ตัวจอทีวีเป็นอย่างนี้นี่วิวอะดิชัววิวอ้าวขายไอติมไงโรบินเหรอคือไอติมก้างหนึ่งแล้วก็นับแต้มข้างหนึ่งอ้าวไม่มีวิวเหรอซีซั่นหน้านี่ก็ประมาณนี้ทุกคนถ้ายืนเป็นแบบเนี่ยอย่างฮอปก็ได้แล้วเป็นอาร์ตการ์ดอยู่ข้างหลังแบบเนี้ยเอออย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยเป็นเซตโชว์ที่เพอร์เฟกต์สุดนะครับผมแล้วก็เป็นโปสเตอร์เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้อินเสิร์ตให้ดูว่าตัวพัซโซ่นะครับถ้าซื้อยกบล็อกเนี่ยมันก็จะได้ครบเลยแล้วก็จะเป็นยังไงเนาะเออนะครับก็ประมาณนี้กล่องนี้นะครับมาแกะให้ดูพอดีทางทอยโทเปียเขาส่งมาให้ผมกล่องนึงผมก็เลยมาแกะให้ทุกคนดูถือว่าตัวงานโมเดลอ่ะตัวงานโมเดลของมันอ่ะถ้ามันจะออกซีซั่นหน้าผมว่าปรับเรื่องสีเรื่องอะไรให้มันแบบโอเคขึ้นอีกได้นะครับผมแต่อันนี้ก็คือมาในแนวน่ารักนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับงานของค่ายอื่นเนี่ยก็อาจจะแบบตัวโมเดลอาจจะดรอปลงหน่อยแต่ตัวของแถมอื่นลูกเล่นอ่ะแม่งแบบกินขาดเลยเว้ยตัวลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นตัวพัซตัวการ์ดพัซโซ่นะครับผมแล้วก็ตัวอาร์ตการ์ดก็ดีเนี่ยเฮียเจ๋งเลยเนี่ยอาร์ตการ์ดมันโคตรเจ๋งแล้วแม่งเฮียแม่งตื่นเต้นมากตอนแกะก็ต้องมาดูว่าเอ้ยการ์ดพัซโซ่เราได้อะไรนะครับผมโอเคการ์ดพัซโซ่ครบแล้วอาร์ตการ์ดคืออะไรเนี่ยเราได้ครบไหมอาร์ตการ์ดเรามันลุ้นตัวละครแล้วตัวละครก็คือแบบคือหนังเซนเซอร์ติงยิ่งถ้าใครดูเซนเซอร์ติงอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ตัวละครพวกนี้แม่งอมยิ้มแน่นอนกล่องเนี้ยคุณเปิดไปอมยิ้มไปแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจก็เปิดไลน์ Shopee ตอนนี้นะ Toytopia ได้เลยครับผม Toytopia Store นะถ้าในไลน์ Shopee นะครับผมหรือว่าในเพจ Facebook ก็ได้นะครับก็มีเหมือนกัน Toytopia นะครับลองทักหาเขาได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงหนอนเล่นคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามดูนะครับผมสุดท้ายวันยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ